เกิดอะไรขึ้นเมื่อภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกเขียนบทโดยปรีดีพนมยงค์ฉายที่ฟิลิปปินส์เกิดอะไรขึ้นเมื่อภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกเขียนบทโดยปรีดีพนมยงค์ฉายที่ฟิลิปปินส์บทความเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งจากบันทึกของนายดำริโปรทียอรอซึ่งพิมพ์ในหนังสือเพื่อเป็นอนุสรณ์แจกเป็นบรรณาการในการชาปนกิจศพคุณแม่เติมโปรทียอรอณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามจังหวัดพระนครวันที่15พฤษภาคมปี2512อย่างที่มิได้มีการคาดฝันอีกเช่นเคยอยู่ๆก็ได้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เคยนับถือกันมาได้มาพบข้าพเจ้าที่ทำงานและแจ้งความประสงค์ที่จะให้ข้าพเจ้าไปประเทศฟิลิปปินส์อีกในฐานะพ่อค้าแต่มีเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองที่ค่อนข้างสำคัญแฝงไปด้วยข้าพเจ้าก็ได้ตอบตกลงอย่างง่ายดายทันทีทั้งนี้ก็เพราะเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะได้ให้คนในประเทศนั้นเข้าใจเสียใหม่ว่าข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้ผิดดังที่อาจจะมีบางคนเข้าใจกันและจะได้ทำงานให้แก่ชาติเพราะตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สองกำลังจะเกิดอยู่แล้วข้าพเจ้าได้พยายามที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปเป็นอย่างดีที่สุดกล่าวคือประการแรกข้าพเจ้าได้เข้าพบท่านข้าหลวงใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งท่านก็ได้ให้การต้อนรับแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดีและสมเกียรติยิ่งอย่างไรก็ตามเมื่อการเจรจาความเมืองระหว่างท่านข้าหลวงใหญ่กับข้าพเจ้ามีนายทหารอเมริกันชั้นผู้ใหญ่หลายนายร่วมด้วยจนเป็นที่เข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วก็มีการถ่ายรูปทั้งเฉพาะท่านข้าหลวงใหญ่กับข้าพเจ้ารูปยังมีอยู่และหมู่ได้ผ่านไปแล้วข้าพเจ้าก็ได้นำสินค้าที่ข้าพเจ้าเอาไปด้วยออกให้ที่ประชุมชมกันเป็นการภายในและนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเรานี่เองจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้พยายามที่จะเอาภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ชั้นที่1ของกรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์แต่ก็ไม่เป็นผลทั้งที่ท่านข้าหลวงใหญ่และกงสุลใหญ่ของกรุงสยามประจำฟิลิปปินส์จะได้ให้ความร่วมมือเป็นอันดีเพราะมีการติกันว่ามีการเมืองแทรกมากไปและบ้างก็ว่าไม่ถึงขั้นและอื่นๆอะไรทำนองนั้นเมื่อการเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าก็ต้องใช้อุบายซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นการเสี่ยงอยู่ไม่น้อยแต่ก็ต้องยอมไปตายเอาดาบหน้าแบบไทยเพื่อให้งานได้ผลดังประสงค์เมื่อได้ตัดสินใจแล้วข้าพเจ้าก็ประกาศที่จะซื้อโรงภาพยนตร์ชั้นที่1ในกรุงมะนิลาทันทีโดยไม่ติดต่อนายหน้าทั้งนี้ก็เพื่อจะดูเบาะแสและในที่สุดก็ได้เขาว่ามีโรงภาพยนตร์ชั้น1ซึ่งตั้งอยู่ในถนนสายใหญ่ของกรุงมะนิลาและกำลังอยู่ในระหว่างซ่อมแซมและปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและจวนจะเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้วอาจจะขายดังนั้นข้าพเจ้าจึงส่งสายเพื่อนไปสังเกตเหตุการณ์และเจรจาอย่างเสียงและเมื่อได้ทราบว่ามีทางที่พอจะพูดกันได้ข้าพเจ้าจึงเชิญท่านเจ้าของโรงภาพยนตร์แห่งนั้นพร้อมด้วยภรรยาของเขารับประทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาในการนี้ข้าพเจ้าได้เชิญนักเรียนไทยชั้นผู้ใหญ่ทั้งหญิงชายและพ่อค้าบางคนที่ได้เคยรู้จักกันมากับข้าพเจ้าทั้งนี้ก็เพื่อจะกระทำความสนิทสนมคุยทางไปสู่การเจรจาเปลี่ยนจากการซื้อดังประกาศเป็นการเช่าโรงภาพยนตร์นั้นฉายภาพยนตร์ที่ได้นำไปดังกล่าวแล้วอันคนฟิลิปปินส์นั้นข้าพเจ้ารู้เป็นอย่างดีว่าเป็นชนิดบุคคลที่ชอบยกย่องให้ใหญ่โตดังนั้นในระหว่างการรับประทานอาหารข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นแหวนเพชรของภรรยาเจ้าของโรงภาพยนตร์เพราะนั่งอยู่ใกล้กันซึ่งเป็นเพชรเม็ดประมาณสักหนึ่งกะรัตเห็นจะได้ข้าพเจ้าก็ชมว่าสวยงามมากและจากนั้นก็ได้คุยกันแต่เรื่องเพชรซึ่งข้าพเจ้ารับรองว่าจะหาให้ด้วยราคาที่ถูกกบว่าแต่ขนาดใหญ่กว่าและน้ำวิ่งดีกว่าและอื่นๆซึ่งมีอยู่ดัดดื่นในกรุงเทพมหานครและเมื่อข้าพเจ้าได้นำความสำเร็จในการฉายภาพยนตร์ในโรงของเขากลับไปเมืองไทยแล้วขากลับมาพร้อมด้วยภาพยนตร์เรื่องใหม่มาเข้าฉายในโรงของเขาอีกซึ่งจะเป็นเวลาไม่ช้านักข้าพเจ้าจะนำเอาเพชรมาฝากตามสั่งซึ่งอย่างไรก็ตามได้กระทำความพอใจให้แก่คู่สามีภรรยาเป็นอันมากและต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับความสะดวกในการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ชั้นที่1โรงหนึ่งของกรุงมะนิลาสมปรารถนาและตามจังหวัดต่างๆทั่วไปในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ด้วยดีทุกประการ